สิทธิประโยชน์พิเศษที่ไม่เหมือนใครเมื่อผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับ Summit Capital Leasing วันนี้ทั้งประกันรถหายและอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาทบริการช่วยเหลือบนท้องถนน24ชั่วโมงและเบอร์ call center พิเศษเอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้า Summit Capital Leasing เท่านั้นเงื่อนไขและระยะเวลาของโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ KTM และ Husqvarna ซึ่งล่าสุดเมื่อเวลา 12:00 นของวันที่1มีนาคมพ.ศ. 2567ได้มีประกาศจากโชว์รูม KTM Flagship ลาดพร้าวกรุงเทพมหานครโดยมีข้อความสั้นๆดังนี้ครับในส่วนของงานเซอร์วิสท่านสามารถนำรถเข้ารับบริการได้จนถึงวันที่15มีนาคม2567หลังจากวันดังกล่าวสามารถใช้บริการเซอร์วิสได้ที่ดีลเลอร์ทั่วประเทศซึ่งก็มีข้อความสั้นๆเพียงเท่านี้ครับและภายหลังการประกาศของ KTM ดังกล่าวก็มีแฟนคลับของ KTM สอบถามมาที่ผมโดยตรงหลายท่านครับว่านี่คือประกาศปิดกิจการใช่หรือไม่บ้างก็ถามว่าบริษัทแม่จะเข้ามารับช่วงต่อใช่หรือเปล่ามีบางท่านสอบถามว่าเพิ่งรับรถไปวิ่งถึง 1,000 กิโลเมตรแล้วจะเข้าเซอร์วิสที่ไหนการรับประกันจะยังคงอยู่เหมือนเดิมใช่หรือเปล่ามีข่าวว่าบริษัท AAS Auto Service ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์หรูปอร์เช่จะมารับช่วงต่อจริงหรือไม่และก็มีบางท่านถามว่าจะมีโปรฟ้าผ่าครั้งที่3ในเดือนมีนาคมนี้หรือเปล่าเพราะว่ากำลังรอซื้ออยู่เรื่องราวของ KTM ในเมืองไทยนับเป็นวิบากกรรมที่มีมาอย่างยาวนานเริ่มจากบริษัทคุณค่าคอร์ปอเรชั่นต่อด้วยเบิร์นรับเบอร์และคราวนี้บริษัทวรูมจำกัดก็ไม่สามารถฝ่าวิกฤตของตัวเองไปได้ประกาศล่าสุดนั้นเป็นเพียงประกาศในส่วนของงานเซอร์วิสที่โชว์รูมแฟลกชิพจะหยุดให้บริการวันที่15มีนาคมส่วนประกาศปิดกิจการนั้นคาดว่าวันที่15หรือไม่ก็16คงจะมีประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับว่าบริษัทวรูมจำกัดจะปิดกิจการวันไหนจากข้อมูลเชิงลึกที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปแล้วในคลิปที่ผ่านๆมาว่าKTM และ Husqvarna ในเมืองไทยจะประกาศปิดกิจการอย่างเป็นทางการวันที่31มีนาคมพ.ศ. 2567ต่อคำถามที่ว่าโชว์รูมแฟลกชิพของ KTM ลาดพร้าวจะปิดไปเลยใช่หรือไม่คำตอบก็คือไม่ใช่ครับหลังวันที่15มีนาคมบริษัท Apico Bike จำกัดผู้จำหน่ายมอเตอร์ไซค์บาจาร์ดจะเข้ามาร่วมรับผิดชอบแทนโดยจะเข้ามาดูแลเรื่องบริการไปอีกระยะหนึ่งซึ่งก็คาดว่าไม่น่าเกิน 2-3 เดือนจนกว่า KTM จะมีการประกาศตัวแทนรายใหม่ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าบริษัท AAS Auto Service ผู้จำหน่ายปอร์เช่ในเมืองไทยจะเข้ามารับช่วงต่อนั้นจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกยืนยันครับว่าการเจรจาไม่จบขณะนี้ KTM กำลังเจรจากับบริษัทใหม่ซึ่งก็คาดว่าบริษัทนี้ไม่น่าพลาดแต่ประการใดเพราะว่าคุยผ่านไปแล้วมากกว่า 80% จะเป็นบริษัทไหนอีกไม่นานคงได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับมีแฟนคลับของ KTM หลายท่านกำลังรอคอยโปรโมชั่นแบบฟ้าผ่าครั้งที่3โดยกะว่าจะรอช้อนซื้อถ้ามีส่วนลดถึง 50% จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกสต็อกของ KTM ในขณะนี้เหลือประมาณ70กว่าคันส่วนใหญ่ก็เป็น RC 390และ390ดุ๊กถ้าหากว่าบริษัทวรูมจำกัดสามารถดีลกับดีลเลอร์เหมายกล็อต70คันไปเลยก็จะไม่มีโปรฟ้าผ่าครั้งที่3แต่ถ้าหากว่าดีลเลอร์ไม่มีใครรับ70คันที่ว่านี้เราจะได้เห็นโปรฟ้าผ่าทิ้งทวนครั้งสุดท้ายแต่ดูจากตัวเลข70กว่าคันที่เหลือคาดว่าจะมีดีลเลอร์บางแห่งเข้าไปช้อนซื้อทั้งหมดเพื่อพยุงราคาไม่ให้ตกไปกว่านี้ดังนั้นใครที่รอโปรครั้งสุดท้ายอาจจะพลาดหวังครับมีบางท่านสงสัยสอบถามกันครับว่าทำไม KTM ใครจับก็เจ๊งมีตัวแทนมาแล้ว3รายไม่รอดสักรายเป็นเพราะว่าอะไรเริ่มจากคุณค่าคอร์ปอเรชั่นผู้จำหน่ายรายแรกในประเทศไทยเปิดราคา200ดุ๊ก 229,000 บาทซึ่งเป็นราคาที่แพงมากในเวลานั้นภายหลัง390ดุ๊กเปิดราคา 339,000 บาทเปิดแล้วขายไม่ได้ก็มีการปรับราคาลดลงอย่างหวบหาบส่งผลเสียต่อแบรนด์ KTM ในเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งสุดท้ายก็เอาไม่อยู่ครับต้องเททิ้งในราคาที่แฟนคลับ KTM ยุคนั้นสุดจะช้ำใจผู้จำหน่ายรายที่2ก็คือเบิร์นรับเบอร์ก็ใช้วิธีการเดียวกันครับเมื่อไปต่อไม่ไหวก็เททิ้งด้วยราคาสุดชอกช้ำใจครั้งที่2และมาวันนี้
วรูมรายที่3ก็ใช้วิธีการเดียวกันเอาไว้โอกาสหน้าผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับว่าทำไม KTM ใครจับก็เจ๊งส่วนที่หลายคนอยากให้ KTM บริษัทแม่มาทำตลาดในเมืองไทยด้วยตัวเองซึ่งผมก็อยากเห็นแบบนี้ครับเพียงแต่ว่า KTM นั้นไปสร้างโรงงานที่ฟิลิปปินส์ซึ่งดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับฟิลิปปินส์มากกว่าเมืองไทยก็เลยทำให้เสียโอกาสหลายๆอย่างไม่เหมือนกับ BMW Triumph Harley Davidson Ducati Royal Enfield ต่างก็มีโรงงานประกอบในประเทศไทยน่าเสียดายที่ KTM ไปเลือกฟิลิปปินส์ไม่ใช่เมืองไทยของเราบทสรุปของ KTM และ Husqvarna ในเมืองไทยจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับ Summit Capital Leasing วันนี้ได้ร่วมปลูกป่าชายเลนคืนอากาศบริสุทธิ์เพื่อโลกที่สวยงามยั่งยืน